มาเริ่มที่นะครับวิธีการในการหาเสียงนะครับวิธีการในการหาเสียงวันนี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่การหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งหลายท่านนะครับก็ดำเนินการแล้วผมทราบว่าหลายท่านได้ไปยื่นการช่องทางในการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานกกต.จังหวัดแล้วส่วนหลายท่านยังไม่ได้ยื่นนะครับเราก็มารับรู้ไปพร้อมกันอีกว่าวิธีการยื่นการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรแล้วผู้ช่วยหาเสียงนะครับหลายท่านก็ยื่นที่สำนักงานกกต.จังหวัดแล้วนะครับแต่ก็อยากจะย้ำเตือนท่านอีกว่านอกจากจะยื่นแล้วท่านสามารถที่จะมีการยื่นเพิ่มเติมนะครับได้หรือไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่นะครับแล้วก็มาที่ป้ายหาเสียงนะครับว่าที่ท่านทำไปนั้นนะครับครบถ้วนถูกต้องหรือไม่นะครับมาเริ่มที่วิธีการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับคำว่าทางอิเล็กทรอนิกส์นี้นะครับมีอะไรบ้างมาดูครับมีเว็บไซต์นะครับโซเชียลมีเดียคำว่าโซเชียลมีเดียก็ประกอบไปด้วย Facebook Line อันนี้อยู่ในหัวข้อของโซเชียลมีเดียนะครับ YouTube application email SMS หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นอันนี้คือในคำนิยามของคำว่าการเลือกหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์คำว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภทเช่นนะครับป้าย LED ที่เป็นป้ายไฟตามสี่แยกตามเมืองใหญ่ๆอย่างนั้นอ่ะครับอย่างนี้เขาก็ถือว่าเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่านสามารถที่จะไปว่าจ้างเจ้าของป้ายนั้นหาเสียงตัวสื่อที่วิ่งใช่ไหมที่วิ่งไปอย่างนั้นก็ได้นะครับนี่คือคำว่าหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ทีนี้ทำได้มากน้อยอย่างไรบ้างนะครับท่านสามารถที่จะนำชื่อของพรรคการเมืองรูปภาพนะครับผู้สมัครหรือผู้ช่วยหาเสียงหรือบุคคลที่ท่านเคารพนับถือนะครับมาขึ้นป้ายนะครับขึ้นเว็บไซต์หรือว่าขึ้นกรณีที่เป็นการทางโพสต์ทาง Facebook ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกรณีที่ท่านจะนำภาพของพรรคการเมืองคติโพสต์พวกนี้ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือด้วยนะครับกรณีของการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรามาดูแต่ละอันนะครับรูปภาพนะครับท่านจะเอาผู้ช่วยหาเสียงหรือผู้ที่ท่านเคารพนับถือนะครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นผู้สมัครด้วยกันก็ได้หรือจะเอาผู้สมัครด้วยกันก็ได้คำว่าผู้ที่จะมาหาเสียงช่วยท่านคือหลักๆคือต้องเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลายท่านก็ถามว่าเอาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนี้ต้องเฉพาะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งหรือไม่อันนี้เปิดกว้างครับคำว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นใครก็ได้ที่มีอายุ18ปีในวันเลือกตั้งนะครับนอกเขตเลือกตั้งก็ได้ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยถ้าท่านเอามาแล้วสามารถที่จะมาช่วยท่านหาเสียงเรียกคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนท่านก็สามารถที่จะเอามาขึ้นป้ายหาเสียงแล้วก็แจ้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้นะครับนี่คือกรณีของนะครับผู้ช่วยหาเสียงที่สามารถขึ้นนะครับข้อความใน Facebook Line หรืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับในการขึ้นไม่ว่าจะท่านอาจจะทำเป็นโปสเตอร์หรือเป็นสติกเกอร์นะครับยังไงท่านต้องระบุด้วยนะครับว่าท่านเป็นผู้ผลิตเพราะอะไรครับเวลาเราโพสต์ไปอย่างเงี้ยเวลาเราโพสต์ไปพี่น้องประชาชนก็อาจจะเซฟแล้วก็ไปโพสต์ต่อหรือบางคนอาจจะแชร์ต่ออย่างเงี้ยถ้ารูปภาพท่านไม่ระบุว่าท่านเป็นผู้จัดทำเนี่ยเวลามันโพสต์ไปไม่รู้ไปที่ไหนบ้างนะครับก็จะเป็นยากที่จะตรวจสอบว่าเอ๊ะใครเป็นคนทำบางทีจะมีการปลอมอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นระเบียบเขาถึงบอกว่าเวลาท่านทำอย่างที่โปสเตอร์อย่างเงี้ยก็ขอให้ระบุว่าใครเป็นผู้จัดทำนะครับถ้าให้ดีท่านก็ขอไฟล์ที่ท่านไปว่าจ้างร้านเขาอะเป็นภาพโปสเตอร์หรือภาพที่ขึ้นบนท่านพิมพ์ป้ายหาเสียงน่ะขอไฟล์เขามาเอานั้นมาโพสเนี่ยมันก็มีทั้งผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างอันนั้นสมบูรณ์อยู่ในตัวของมันขอไฟล์เขาได้นะครับเวลาท่านไปจ้างเขาพิมพ์ไปขอไฟล์เขามาอันนั้นสวยอันนั้นจะสวยท่านไม่ต้องไปตัดแต่งมากอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับระเบียบเขาบอกว่าให้แจ้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดก่อนดำเนินการดังนั้นวิธีการเช่นท่านจะใช้ Facebook หรือ LINE ท่านก็เข้าไปที่หน้า Facebook นะครับไปกดเข้าที่ชื่อของท่านแล้วก็นะครับแคปหน้าจอพิมพ์ออกมาพร้อมกับแบบฟอร์มคู่มือในคู่มือท่านนะครับกรอกข้อมูล
แล้วก็ไปยื่นที่สำนักงานกกต.จังหวัดถามว่าผู้สมัครนะครับสามารถหาเสียงช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์ได้กี่ช่องทางสุดแท้แต่ท่านหลักๆก็คือนะครับหลักๆก็คือสมมติว่าเป็น Facebook ของท่านก็ได้หรือจะเอาของคนอื่นของผู้ช่วยหาเสียงของลูกของเมียเอามาแจ้งไปใส่ด้วยกันโดยให้เป็นของผู้สมัครแจ้งก็ได้หลักๆก็คือผู้สมัครจะโพสต์หรือสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในช่องทางไหนก็ให้แจ้งแล้วมันก็จะมีกรณีหนึ่งนะครับกรณีที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาสามารถที่จะโพสต์ที่จะช่วยท่านหาเสียงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ไหมเพราะว่าทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นมีอิทธิพลต่อพี่น้องประชาชนมีอิทธิพลต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเฉพาะกลุ่มอายุประมาณ40ลงมาเนี่ยจะมีอิทธิพลมากแม้กระทั่งของท่านเองก็ต้องยอมรับว่าท่านก็ต้องใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้เยอะนะครับดังนั้นคำถามว่าแล้วพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงของท่านนั้นจะโพสต์จะแชร์ภาพของท่านได้ไหมคำตอบก็คือได้ทำได้เลยนะครับท่านส่งเสริมท่านสามารถประชาสัมพันธ์บอกญาติพี่น้องสามารถโพสต์สามารถแชร์โพสต์ขึ้นมาใหม่ได้เลยนะครับแต่มีข้อแม้อยู่ข้อแม้กรณีที่พี่น้องประชาชนจะช่วยท่านโพสต์นั้นนะครับถ้าพี่น้องประชาชนทำโปสเตอร์ขึ้นมาเองก็ต้องระบุว่าคนที่จะทำด้วยก็คือผู้ประชาชนนั่นแหละคนเป็นคนจะทำเป็นหน้าที่ของเขาแล้วกรณีนึงนะครับก็คือถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิน 5,000 บาทจะใช้จ่ายเกิน 5,000 บาทได้กรณีใดครับเช่นประชาชนคนนั้นนิยมชมชอบรักท่านมากก็เลยอาจจะทำคลิปวิดีโอลงใน YouTube ลงในFacebook หรือใน LINE ไปจ้างคนมาทำให้หรือบางคนอาจจะเขาเรียกว่าโฆษณาคือโปรโมทใน Facebook อย่างเนี้ยถ้าท่านโฆษณาใน Facebook นะครับถ้าท่านไปโปรโมทใน Facebook นะครับภาพหรือคลิปของท่านเนี่ยมันก็จะวิ่งไปหาสมาชิกของ Facebook นะครับอันเนี้ยได้ผลนะครับลองดูนะครับไม่แพงด้วยเวลาโฆษณาใน Facebook ก็คิดเป็นค่าใช้จ่ายอย่างนี้ถ้าประชาชนทำให้อย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายที่เกิน 5,000 บาทระเบียบเขาให้เป็นหน้าที่ของประชาชนต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบนั่นก็หมายความว่าท่านเนี่ยไม่รู้หรอกว่าใครนิยมชมชอบท่านแล้วก็มาโพสต์ให้เราท่านไม่รู้ระเบียบก็เลยบอกว่าเอาถ้ามันเกิน 5,000 บาทนะให้เป็นหน้าที่ของประชาชนต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบเมื่อผู้สมัครทราบแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงครับก็ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครนั้นจะต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบแล้วต่อไปล่ะครับถ้าท่านไม่คัดค้านว่าประชาชนทำให้ท่านโดยท่านยินยอมเพราะว่าท่านได้ฟรีโดยหลักแล้วก็ต้องยินยอมอยู่แล้วกรณีอย่างนี้ท่านก็ต้องมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายหลังจากที่มีการเลือกตั้งเสร็จก็มาหักเป็นยอดเงินออกจากจำนวนเงินที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศกำหนดของท่านก็อยู่ที่ 60,000 กับ 190,000 ใช่ไหมครับก็เอาเงินสมมติว่าชาวบ้านใช้จ่ายไป 5,010 บาทท่านก็เอา 5,010 บาทนั้นไปหักออกจากทางบัญชีแต่ความจริงถ้าไม่ได้เอาเงินไปจ้างชาวบ้านนะชาวบ้านทำให้ฟรีแต่ในทางบัญชีนี้ก็ต้องคิดนี่คือกรณีที่ชาวบ้านหาเสียงให้ท่านนะครับสามารถทำได้ใครใครก็โพสต์หาเสียงช่วยท่านได้ท่านก็ไปกระตุ้นประชาชนเลยครับช่วยกันแชร์อย่างนี้ได้นะครับทีนี้ก็มาประเด็นต่อมานะครับผู้ช่วยหาเสียงครับผู้ช่วยหาเสียงนั้นสมัยเก่าเขาเอิ้นหัวคะแนนถ้าพูดเรื่องหัวคะแนนนะท่านเข้าใจแต่มาสมัยใหม่นี้ก็คือหัวคะแนนเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยหัวคะแนนเราจะเอาไว้ใต้พรมนะครับทุกวันนี้เราก็ต้องเอามาเปิดเผยกันบนโต๊ะก็คือต้องมีการแจ้งรายชื่อให้สำนักงานกกต.จังหวัดทราบก่อนดำเนินการหาเสียงผู้ช่วยหาเสียงคือใครผู้ช่วยหาเสียงก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ประสงค์อยากจะได้เงินค่าจ้างแล้วท่านก็ไปจ้างเขามาเพื่อให้เขาโฆษณาหาเสียงประชาสัมพันธ์หาเสียงให้กับท่านมาช่วยแจกแผ่นพับใบปลิวในกิจกรรมในการโฆษณาหาเสียงให้ท่านนี่คือผู้ช่วยหาเสียงผู้ช่วยหาเสียงนั้นหลักๆคือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเหมือนกันครับคำว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งก็คือใครก็ได้
ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่จำเป็นต้องมีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะในอำเภอเมืองสวงเท่านั้นใครก็ได้มาเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้ท่านได้ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ว่าจ้างกันคิดค่าจ้างเป็นรายวันวันละค่าแรงขั้นต่ำครับ320บาทของร้อยเอกของเรานั่นคือค่าแรงขั้นต่ำถามต่อไปว่าแล้ววันหนึ่งต้องทำงานกี่ชั่วโมงอันนี้ไม่ได้กำหนดครับว่ากันเหมาเป็นรายวันเลยท่านจะเป็นเหมาไปเลยว่าวันนี้จะเดินกี่ชั่วโมงกี่วันกี่เดือนก็ว่ากันไปคิดตามความเป็นจริงวันนี้ไปส่งรายชื่อให้กกต.จังหวัดแล้วต้องเริ่มคิดค่าแรงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันเลือกตั้งเลยไหมอันนี้ไม่ต้องนะครับขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่าท่านให้เขาทำงานกี่วันอาจจะสลับกันนะครับคนนี้ทำวันที่เท่านี้คนนั้นทำวันที่เท่านั้นนะครับเอาตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงที่ว่าจ้างกันที่ตกลงกันอันนี้คือผู้ช่วยหาเสียงสิทธิของผู้ช่วยหาเสียงนั้นนะครับท่านสามารถที่จะให้ค่าจ้างได้แล้วยังสามารถที่จะให้เสื้อทีมของท่านสวยๆนี่แหละตัดให้เขานะครับมีเบอร์มีอะไรให้เขาใส่ได้ตามความเหมาะสมเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารตอนเช้าก่อนจะไปหาเสียงก็มารวมตัวกันก่อนประชุมหารือวางแผนกันก่อนเลี้ยงข้าวต้มก่อนออกเดินทางก็ยังได้เลี้ยงน้ำเลี้ยงเครื่องดื่มกาแฟน้ำหวานได้แต่เลี้ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะครับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไม่ได้นะครับระเบียบไม่ให้นะครับแล้วต่อมานะครับนอกจากเครื่องดื่มอาหารเลี้ยงให้แล้วค่าตอบแทนก็เลี้ยงให้แล้วเลี้ยงได้แล้วนะครับนี่คือสิทธิ์ของผู้ช่วยหาเสียงนะครับท่านจะใช้ให้เขาไปหาเสียงที่ไหนอย่างไรก็วางแผนกันระหว่างการไปหาเสียงตอนเที่ยงไปเจอร้านอาหารก็แวะทานอาหารเลี้ยงเขาได้อีกนี่คือสิทธิของผู้ช่วยหาเสียงนะครับค่าตอบแทนนั้นท่านจะจ่ายกันยังไงอันดับแรกคือคิดเป็นวันก่อนสมมติว่าให้เขาทำงานสัก10วันอย่างเงี้ยนะครับ10วันก็ค่อยจะจ่ายกันเป็นรายวันหรือ10วันค่อยมาจ่ายแล้วทำใบสำคัญใบเดียวก็ได้เช่นใบสำคัญรับเงินก็คือนายกทำงานวันที่5 7 9 10 11ทำเป็นแผ่นเดียวก็ได้รวมเป็นเงินอย่างงี้นะครับก็ได้สุดแท้แต่ท่านหรือจะทำเป็นรายวันก็ได้เดี๋ยวทางหัวหน้าเรื่องค่าใช้จ่ายจะมาพูดในรายละเอียดอันนี้อีกทีนะครับสิ่งที่ท่านจะต้องแจ้งนะครับหลักๆ4อย่างนี้นะครับท่านจดไว้เลยก็ได้นะครับท่านต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้นะคือก่อนดำเนินการคือผู้ช่วยหาเสียงต้องแจ้งก่อนที่จะไปหาเสียงบอกยังไงว่าพ่อไปยืนที่สำนักงานกต.จังหวัดเจ้าหน้าที่รับพอรับเอกสารท่านแล้วท่านเดินลงจากสำนักงานกต.จังหวัดก็พากันไปหาเสียงได้เลยถามว่าแล้วแจ้งเพิ่มได้ไหมได้ตลอดเวลานะครับวันนี้ท่านแจ้งไป10คนระหว่างหาเสียงไปนะครับท่านอาจจะเพิ่มมาอีก10 20คนก็สามารถทำได้ไม่จำกัดจำนวนนี่คือผู้ช่วยหาเสียงไม่จำกัดจำนวนนะครับสุดแท้แต่ว่าท่านนะครับอยากจะได้มีพี่น้องมาช่วยหาเสียงจำนวนกี่คนทางนี้ก็ต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนะครับถามว่าแล้วสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันนะครับการเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับในตลอดการเลือกตั้งนั้นไม่ให้เกิน3ครั้งคำว่าเปลี่ยนแปลงก็คือหมายถึงว่าเราแจ้งไปแล้วสมมติว่า20คนปรากฏว่าคนนี้ไม่มาทำให้เราหรือบางคนนี้ถูกไปตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยเราก็เลยไม่อยากเอามาช่วยหาเสียงกลัวมันจะเป็นประเด็นท่านก็ขอเปลี่ยนแปลงคนนี้ไม่ให้หาเสียงตั้งแต่วันที่เท่านี้ก็มาขอเปลี่ยนเอาคนอื่นมาแทนอย่างนี้ก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งอย่าให้เกิน1ใน3คำว่า1ใน3คือเอาขนาดที่เราไปขอเปลี่ยนน่ะมันมีกี่คนทั้งหมดแล้วท่านก็เปลี่ยนได้ใน1ใน3นั่นเองอันนี้คือกรณีเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนได้นะครับมาต่อที่พาหนะในการหาเสียงในระเบียบเขาใช้คำว่าพาหนะเขาไม่ได้บอกว่ารถยนต์หรือยานยนต์ฉะนั้นคำว่าพาหนะนี่ความหมายกว้างถ้าเป็นพี่น้องทั้งสุรินทร์เพิ่นอาจจะเอาสร้างก็ได้สร้างหาเสียงนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพาหนะเหมือนกันอันหลักๆของเราก็คือรถนั่นแหละครับรถประเด็นที่ถามกันมาก็คือว่ารถส่วนตัวที่ท่านใช้ในเช่นไม่ได้ติดป้ายหาเสียงเลยไม่ได้มีเครื่องขยายเสียงเลยแต่ก็อาจจะเอาบรรทุกผู้ช่วยหาเสียงไปลงไปคุมนี่
แล้วก็ขึ้นรถต่อไปในหมู่บ้านนี้แล้วก็ขึ้นรถต่อไปในหมู่บ้านนี้กรณีอย่างนี้ต้องแจ้งเป็นพาหนะในการหาเสียงหรือไม่คำตอบก็คือว่าต้องแจ้งหลักนะครับในการหาเสียงเลือกตั้งนั้นบอกยังไงว่าไม่มีของฟรีในการหาเสียงแม้จะเป็นรถส่วนตัวก็ต้องแจ้งเป็นพาหนะในการหาเสียงแล้วก็ต้องคิดเป็นค่าใช้จ่ายคิดยังไงบางคนก็บอกว่าโอ้ยคือสิเป็นยากแต่กกต.ว่าสั่นรถจะคล้องกันยังสิไปคิดเป็นค่าใช้จ่ายท่านลองมานึกภาพอย่างนี้นะครับถ้าท่านเข้าใจหลักแล้วท่านจะเข้าใจเจตนาระเบียบคือหลักของการหาเสียงนั้นนะครับเขาต้องการให้ทุกคนมีความเสมอภาคกันยากดีมีจนใช้จ่ายไม่เกินจำนวนวงเงินที่กกต.ประจำจังหวัดประกาศกำหนดก็คือ 60,000 กับแสนเก้าใช่ไหมครับนี่คือหลักในความเสมอภาคกันคือใช้จ่ายไม่เกินนี้ถ้าท่านบอกว่ารถส่วนตัวไม่ต้องแจ้งผมจะยกตัวอย่างให้ท่านเห็นนะครับเช่นนายกอมีรถส่วนตัวคันหนึ่งห่างๆหรอกกับอีกนายขอมีรถส่วนตัวอีก10คันถ้าไม่แจ้งเป็นค่าใช้จ่ายนั่นก็หมายความว่านายกอเนี่ยมีสิทธิ์ก็คือมีความสามารถใส่รถคันเดียวแต่นายขอเนี่ยมีความสามารถสูงคือมีรถส่วนตัวตั้ง10คันนั่นก็หมายว่าเขาใช้รถโดย10คันโดยไม่คิดเป็นค่าใช้จ่ายนั่นก็หมายว่ามันก็ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ว่าทุกคนต้องมีความเสมอภาคในการหาเสียงดังนั้นรถส่วนตัวคันเดียวก็ต้องแจ้งนะครับฉะนั้นคนหลายมี10คันอย่างนี้ก็แจ้งใช่มั้ยครับมันก็จะคุมอยู่ที่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี่คือเขาเรียกว่าความเสมอภาคในการหาเสียงการลงสนามแข่งนะฮะเลือกตั้งนั้นเจตนารมณ์ก็คือต้องการให้ทุกท่านนะครับมีความเสมอภาคในการใช้จ่ายยากดีมีจนใช้จ่ายไม่เกินจำนวนนี้นั่นเองนะครับสรุปแล้วนะครับรถส่วนตัวนะครับที่ใช้ในการหาเสียงนะครับแม้จะไม่มีป้ายหาเสียงไม่มีหมากอโลก็ต้องคิดเป็นค่าใช้จ่ายถ้าใช้จะในกิจการหาเสียงนะครับอันที่3ที่ต้องแจ้งก็คือสื่อหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผมพูดแล้วตั้งแต่ตอนต้นแล้วก็เวทีปราศัยนะครับท่านจะจัดเวทีปราศัยที่ไหนนะครับท่านก็แจ้งนะครับทยอยแจ้งก็ได้วันนี้ยังไม่มีกำหนดการก็ไม่เป็นไรพอวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ท่านรู้กำหนดการล่วงหน้า5วัน10วันก็แจ้งทยอยแจ้งไปเรื่อยๆก็ได้นะครับนะครับในการไปแจ้งนั้นนะครับโดยหลักแล้วต้องไปแจ้งด้วยตนเองนะครับที่สำนักงานกต.จังหวัดเว้นแต่นะครับอยากจะมอบอำนาจก็ทำหนังสือมอบหน้ากันไปนะครับให้ไปแจ้งแทนก็ได้ของท่านโชคดีหน่อยไม่ไกลอยู่ใกล้ๆเมืองร้อยเอ็ดโชคถือว่าเป็นโชคดีท่านหนองพอกโพนทรายอันนี้ไกลมาแต่ของเราเนี่ยยังไม่ถือว่าไกลนะครับมีผู้สมัครท่านหนึ่งจากลำปางโทรมาถามประเด็นนี้แหละปรากฏว่าอยู่ห่างจากตัวจังหวัด200กิโลโอ้โหนับว่าเป็นท่านมองภาพดูนะแถวนั้นมีภูเขามีอะไรเขาจะเดินทางมาแจ้งหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอยากจะแจ้งช่องทางเดียวเนี่ยเขาต้องเดินทางมา200กิโลอันนี้คือน่าจะคิดนะครับถือว่าเป็นอุปสรรคในการหาเสียงของพี่น้องประชาชนอันนี้ก็เป็นประเด็นนะว่ากกต.ก็คงจะปรับปรุงช่องทางการแจ้งให้ง่ายขึ้นนี้นะที่จริงระเบียบก็เขียนไว้อยู่ช่องทางแจ้งด้วยตนเองหรือช่องทางอื่นอันนี้แต่ว่าเรายังไม่มีโปรแกรมรองรับเรื่องการแจ้งทางช่องทางเน็ตนะครับเรายังไม่พร้อมตรงนี้นะครับคาดว่าอนาคตระเบียบเขาก็คงจะทำแอปทำอะไรขึ้นมานะครับอันนี้ก็ต้องรอไปก่อนนะครับมาประเด็นที่ท่านไปหาเสียงกับผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยสมมุติว่าไปด้วยกันกับผู้ช่วยหาเสียงใส่เสื้อทีมเดินไปในตลาดเมืองสวงนะครับมีผู้ช่วยหาเสียง10-20คนประเด็นมันมีอยู่ว่าระหว่างเดินไปหาเสียงนั้นพี่น้องประชาชนอยู่ในตลาดเพิ่นก็นิยมชมชอบเพิ่นมักคักนายกเบอร์นี่กับสอท่อนี่เพิ่นก็เลยยางมานํากันยางลุ่มๆมานํากันได้ยินเสียงบักกะโลโฆษณาหาเสียงชาวบ้านก็ยางลุ่มๆนะกันไปนําตลาดทั้งที่ชาวบ้านเหล่านั้นไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงกรณีอย่างนี้เกิดกรณีอย่างนี้ท่านต้องทํายังไงที่ไปหามชาวบ้านมาหามบอเด้อยะตมาหาเสียงเด้อจังซี่ได้บ่มาเห็นหามทั้งสั่นกับบ่ได้คะแนนหรอเนาะระเบียบก็เลยกำหนดไว้นะครับซึ่งท่านหลายท่านอาจจะรู้แล้วแต่ว่าระเบียบเขาก็เลยบอกว่ากรณีที่มีชาวบ้านยางน้ำลุ่มมากซึ่งเราไม่ได้บอกให้เขามาช่วยหาเสียงนั้นเราจะไปห้ามเขาเราก็จะไม่ได้คะแนนระเบียบก็เลยบอกว่าในกรณีที่มีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นขอให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัคร
ต้องแจ้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบโดยเร็วคำว่าทราบโดยเร็วท่านก็ทำเป็นหนังสือนะครับเช่นวันนี้เวลาเท่านี้ไปเดินตลาดเมืองสวงมีระหว่างหาเสียงกับผู้ช่วยหาเสียง20คนปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนนะครับที่นิยมชมชอบได้เดินมาช่วยหาเสียงแจกแผ่นพับใบปลิวช่วยประมาณ50คนจึงแจ้งไว้เป็นหลักฐานเป็นการแสดงความบริสุทธิ์แต่ว่าท่านจะไปให้เงินเขาไม่ได้นะครับจะให้ค่าแรงเขาไม่ได้จะเลี้ยงเขาไม่ได้แต่แจ้งเป็นเหตุการณ์ได้นะครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์อันนี้คือกรณีที่ท่านนะครับแต่ต้องเจอกรณีที่เป็นประเด็นของผู้ช่วยหาเสียงเดินไปแล้วมีชาวบ้านมาช่วยหาเสียงซึ่งไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงตามที่เราแจ้งไว้นี่คือวิธีการแก้ปัญหานะครับประเด็นอันนึงนะครับเดี๋ยวนะก็คือกรณีการหาเสียงเป็นหมู่คณะเอาก่อนเป็นหมู่คณะก่อนหมู่คณะคือเป็นทีมเนี่ยของท่านเนี่ยมันมีประเด็นว่าผู้สมัครต่างคนก็ต่างช่วยหาเสียงซึ่งกันและกันต้องแจ้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงไหมต้องคิดเป็นค่าใช้จ่ายไหมเดิมทีประเด็นนี้ยังไม่ตกผึกยังไม่ตกผึกก็พยายามที่แต่ละแห่งนะครับก็พยายามที่จะสื่อสารกับผู้สมัครว่าถ้าหาเสียงด้วยกันก็ต้องแจ้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงต่อมานะครับทางสำนักงานกกต.ก็มีแนวทางเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันเขาก็เลยมีออกแนวทางว่าผู้สมัครเฉพาะผู้สมัครครับผู้สมัครที่เป็นทีมเดียวกันหรือร่วมกันหาเสียงให้กันและกันนั้นไม่ต้องแจ้งกันและกันเป็นผู้ช่วยหาเสียงฟังดีๆนะครับแต่ก่อนอาจจะมีการสื่อสารกับท่านว่าต้องแจ้งเพราะว่าระเบียบบอกว่าใครจะไปหาเสียงช่วยได้นั้นต้องแจ้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงทีนี้กกต.ก็คล้ายๆอธิบายเพื่อเพิ่มเติมระเบียบมาเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติง่ายขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นผลดีสำหรับท่านที่สมัครเป็นทีมนะครับบอกว่ากรณีที่ผู้สมัครด้วยกันร่วมกันหาเสียงนั้นไม่ต้องแจ้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงแล้วก็ไม่ต้องคิดเป็นค่าใช้จ่ายเขาระบุเฉพาะว่าผู้สมัครนะมันก็มีประเด็นว่าอ้าวแล้วรองนายกทีมผู้บริหารเลขาล่ะถ้าไปดูตามข้อมูลตรงนี้คือเขาก็ไม่ได้เขียนมาครบถ้วนขบวนความมันก็มีให้สิ่งที่เราต้องคิดว่าแล้วบุคคลเหล่านั้นอ่ะต้องแจ้งมันผู้ช่วยหาเสียงไหมถ้าอย่างนั้นนะครับก็อยากจะแนะนำท่านว่ากรณีที่รองนายกผู้บริหารที่ปรึกษานั้นนะครับเขาไม่ได้บอกว่าเป็นผู้สมัครดังนั้นก็ควรจะแจ้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงซะถ้าไม่แจ้งแล้วเขาก็จะไปหาเสียงไม่ได้เพราะว่าตามระเบียบเขาบอกว่าบุคคลที่จะช่วยหาเสียงได้นั้นจะต้องแจ้งรายชื่อให้กกต.จังหวัดทราบถ้าไม่แจ้งไม่สามารถหาเสียงได้นี่มันก็จะมาอยู่ที่ทีมผู้บริหารก็ต้องแจ้งตอนนี้เขายกเว้นเขาตีความยกเว้นเฉพาะผู้สมัครฉะนั้นก็ถือว่าเป็นผลดีสำหรับท่านที่สมัครเป็นทีมนะครับถือว่าเป็นผลดีมากนะครับอันนี้ก็กรณีของสมัครเป็นทีมนะครับก็มีคำถามว่าช่วงสมัครอิสระอยู่แต่หาเสียงไปหาเสียงมาเข้าใจกันและกันอยากจะลงหาเสียงร่วมกันเป็นจากอิสระมาเป็นกลุ่มเดียวกันได้ไหมก็ได้ไม่ได้ห้ามนะครับถึงแม้ท่านจะสมัครอิสระหาเสียงไปแล้วก็จะมาร่วมกันขึ้นป้ายร่วมกันก็ได้ไม่มีปัญหานะครับทำได้ครับมาที่ประเด็นต่อมาครับประเด็นนี้กรณีส่งตัวแทนไปประจำณที่เลือกตั้งอันนี้ก็สำคัญสำหรับผู้สมัครต้องบอกว่าสำคัญมากด้วยเพราะว่าอะไรครับการเลือกตั้งระดับเทศบาลตำบลคะแนนนะครับมันห่างกันแค่5คะแนน10คะแนนเสมอกันจับฉลากนะครับได้เป็นนายกเทศบาลเทศมนตรีแล้วก็มีในเมืองระยองของเราดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำท่านก็คือว่าการที่ท่านส่งตัวแทนไปนั่งสังเกตการณ์ที่เลือกตั้งนั้นจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็เป็นการถ่วงดุลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของกรรมการประจำหน่วยได้อย่างดียิ่งเลยนะครับวิธีการครับท่านผู้สมัครนั้นสามารถที่จะส่งตัวแทนไปนั่งสังเกตการณ์ที่เลือกตั้งได้แห่งละ1คนแห่งละ1คนนะครับโดยมีแบบฟอร์มอยู่ในระเบียบท้ายระเบียบของระเบียบเลือกตั้งนะครับหรือท่านจะทำเป็นหนังสือขึ้นมาเองก็ได้นะครับหนังสือง่ายๆครับก็คื
มีที่อยู่มีวันที่นะครับแล้วก็เรียนนะครับผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองสวงหรือเทศบาลตำบลหนองหินก็สุดแท้แต่นะครับอันนี้เน้นนะครับว่าต้องยื่นต่อที่ปลัดไม่ต้องไปยื่นที่กกต.จังหวัดกรณีส่งตัวแทนไปนั่งสังเกตการณ์ที่เลือกตั้งนะครับเมื่อเรียนหนังสือแล้วก็เรื่องอะไรครับเรื่องส่งรายชื่อตัวแทนไปนั่งสังเกตการณ์ที่เลือกตั้งข้าพเจ้านางสำลีจุดเทียนหาผู้สมัครเบอร์500ก็ว่าไปชื่อก็ข้าวขาวแต่ว่าต้องไปจุดเทียนหาสำลีจุดเทียนหาผู้สมัครเบอร์500ขอส่งรายชื่อผู้ช่วยผู้ตัวแทนไปนั่งสังเกตการณ์ที่เลือกตั้งดังนี้1จานโจ้ยจานจิโหลยประจําหน่วยเลือกตั้งที่เท่านี้ก็ว่าไปก็ไล่มาเรื่อยๆจนครบทุกหน่วยเลือกตั้งก็ลงชื่อท่านก็ทำเป็น2ชุดนะครับทำเป็น2ชุดไปยื่นต่อท่านปลัดพอยื่นท่านกับปลัดแล้วท่านปลัดลงรับหรือว่าเซ็นรับว่าได้รับแล้วแล้วท่านก็เอาฉบับที่มีลายเซ็นท่านปลัดหรือเจ้าหน้าที่ก็แล้วแต่นะครับนั่นแหละครับไปถ่ายเอกสารและเอาไปแจกให้กับเจ้าหน้าที่ให้กับตัวแทนของท่านนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเอาเอกสารฉบับนั้นไปแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยเพื่อไปนั่งประจำณที่เลือกตั้งกรณีนี้นะครับถ้าไม่มีหนังสือฉบับนี้ถือเข้าไปกรรมการประจำหน่วยจะไม่ให้เข้าไปณที่เลือกตั้งนะครับวันสุดท้ายในการส่งรายชื่อตัวแทนของท่านนะครับคือวันที่20มีนาคมคือก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า7วันวันนี้ท่านก็เตรียมได้เลยนะครับรีบทยอยส่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีท่านก็สบายนะครับท่านก็หาถามว่าแล้วผู้ช่วยหาเสียงเป็นตัวแทนไปนั่งหน้าที่เลือกตั้งได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับสุดแท้แต่ท่านก็เอาเยอะๆสิไม่จำเป็นต้องเอาผู้ช่วยหาเสียงใครก็ได้ก็ไปเอามาเพราะอะไรครับในสิ่งที่ท่านทำเนี่ยสามารถจ่ายค่าตอบแทนได้โดยถูกกฎหมายยกตัวอย่างเช่นท่านมีตัวแทนไปนั่งสังเกตการณ์หน้าที่เลือกตั้งท่านสามารถเอามาประชุมอบรมให้ความรู้ในกระบวนการในหน่วยเลือกตั้งเลี้ยงอาหารก็ได้นะครับให้ค่าตอบแทนเขาก็ได้ในวันเลือกตั้งก็ให้ค่าตอบแทนเขาได้อีกด้วยเป็นการใช้จ่ายเงินของท่านโดยถูกกฎหมายมีระเบียบรองรับอย่างนี้สามารถทำได้เลยนะครับนอกจากท่านจะได้ตัวแทนมานะครับยังไปรักษาผลประโยชน์ถ่วงดุลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยแล้วญาติพี่น้องเขานะครับก็เหมือนกับเราดึงมาเป็นพวงอีกนะครับมาลงคะแนนให้กับเราอีกได้ด้วยเห็นไหมครับเป็นการที่เอาคนมาเป็นส่วนร่วมในทีมงานของท่านคะแนนก็จะมาด้วยงั้นส่งนะฮะส่งแล้วกรรมการประจำหน่วยเขาก็จะถูกอบรมมาว่าเมื่อเจ้าหน้าที่นะครับตัวแทนของท่านไปนั่งเขาก็จะจัดเก้าอี้ให้นะครับหน้าที่ของหลักๆของตัวแทนของท่านก็คือไปสังเกตการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยถ้ากรรมการประจำหน่วยอาจจะทำงานไประหว่างนั้นเกิดข้อผิดพลาดหรืออาจจะมีคนมาสวมสิทธิ์ลงคะแนนทั้งที่ไม่ใช่นายกแต่เป็นนายขอมาลงคะแนนแทนท่านก็ต้องทักท้วงนะครับอย่างเนี้ยขบวนการโดยเฉพาะช่วงนับคะแนนครับช่วงนับคะแนนยิ่งเป็นช่วงสำคัญเวลากรรมการวินิจฉัยบัตรอย่าลืมนะครับการเลือกตั้งเทศบาลนั้นการวินิจฉัยบัตรยากวินิจฉัยบัตรดีบัตรเสียยากโดยเฉพาะการของสมาชิกนะครับเพราะว่าถ้ามีสมาชิกสมัครเยอะก็เพิ่มความยากขึ้นไปแล้วก็กาได้ไม่เกิน6หมายเลขอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้ในการวินิจฉัยบัตรกรณีนี่แหละครับตัวแทนของท่านไปนั่งสังเกตการณ์ที่เลือกตั้งจึงเป็นประโยชน์สำหรับท่านถ้าเห็นว่ากรรมการประจำหน่วยวินิจฉัยบัตรไม่ถูกต้องรีบยกมือทักท้วงขึ้นทันทีเลยกรรมการประจำหน่วยเขาก็จะถูกฝึกมาว่าให้หยุดก่อนแล้วก็มาดูแล้วก็วินิจฉัยก่อนเมื่อวินิจฉัยแล้วถ้าผู้สมัครอ๋อเข้าใจแล้วตัวแทนผู้สมัครเข้าใจแล้วก็ผ่านไปแต่ถ้าไม่เข้าใจแล้วยังกรรมการประจำหน่วยเขาอธิบายแล้วเราบอกว่าไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่กรณีอย่างเนี้ยท่านก็จะมีใบทักท้วงอยู่ในมืออยู่แล้วท่านก็สามารถที่จะเอาหลักฐานการทักท้วงนั้นมาร้องเรียนนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยต่อสำนักงานกกต.จังหวัดต้องมีเอกสารการทักท้วงสำนักงานกกต.จังหวัดถึงจะรับเป็นคำร้องนี่คือเหตุผลหนึ่งนะครับจากนั้นการร้องเรียนการนับคะแนนการวินิจฉัยบัตรต้องมีใบทักท้วงด้วยถึงจะรับเป็นคำร้องถ้าไม่มีก็บอกว่าโอ้ก็นั่งเบิ่งอยู่น้ำกันอยู่แต่ว่าทักท้วงกับว่าที่ทักท้วงอยู่ว่าสันก็เลยว่าทักท้วงกรณีอย่างเงี้ยก็จะไม่รับเป็นคำร้องก็จะตีตกไปเลยเพราะว่าระเบียบเพราะว่าต้องมีการทักท้วง
นะครับนี่คือสิ่งที่ท่านต้องระมัดระวัง1คะแนนชนะกันนะครับของท่านนะครับในระดับของเทศบาลต่อมาครับเรื่องป้ายหาเสียงครับเราผ่านไปแล้ววิธีการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้ช่วยหาเสียงตอนนี้ก็จะมาถึงป้ายหาเสียงผมคาดว่าทุกท่านก็คงขึ้นป้ายกันหมดแล้วแหละแต่ท่านไหนที่ยังไม่สมบูรณ์ก็แก้ไขให้ถูกต้องนะครับนั่นก็คือป้ายโดยหลักๆก็จะมี2ชนิดหันบ้านเฮาเอิ้นว่าป้ายน้อยป้ายใหญ่เข้าใจง่ายแต่ระเบียบเขาเขียนบอกว่าประกาศกับป้ายนะครับถ้าพูด2 อย่างนี้บางทีก็งงแต่ว่าในระเบียบเขาบอกว่าอันแรกคือเขาเรียกว่าประกาศก็คือขนาดโปสเตอร์นะครับคือ30 × 42 ซม.อันนี้ผลิตได้ไม่เกิน5เท่าของระเบียบนะครับแล้วก็ป้ายหาเสียงก็คือ130 × 245ก็คือ1ไม้อัดอันนี้ท่านรู้ท่านทราบดีเพราะว่าท่านปฏิบัติแล้วแหละประเด็นก็คือว่าคำว่าผลิตได้5เท่ากับ3เท่าของหน่วยเลือกตั้งนั้นในระเบียบหมายเขาว่ายังไงคำว่าหน่วยเลือกตั้งนี้ของระเบียบนี้คือเป็นการคำนวณโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมายว่าหน่วยเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นคือระเบียบแต่ว่ากกต.ท้องถิ่นอาจจะไปประกาศเพิ่มเติมนะครับก็คือว่าเขตเลือกตั้งที่1ให้ผลิตป้ายหาเสียงได้ไม่เกิน3เท่าของหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งก็ได้ฉะนั้นจำนวนป้ายที่ถูกต้องที่สุดต้องไปดูที่ประกาศกกต.ท้องถิ่นเป็นหลักนะครับว่าประกาศของท่านจำนวนเท่าไหร่ระเบียบเขียนเพดานไว้คือไม่เกิน3เท่าของหน่วยเลือกตั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ทางกกต.ท้องถิ่นอาจจะประกาศว่าเขตเลือกตั้งที่1ให้แค่หน่วยในเขตเลือกตั้งก็ได้ถือว่าไม่เกินตามระเบียบอยู่ในอำนาจของกกต.ท้องถิ่นนะครับวันนี้ถ้าท่านยังไม่ไปดูรายละเอียดตรงนี้ก็ไปดูอีกซะบางท่านอาจจะพิมพ์มาเกินนะฮะก็แก้ไขวิธีการนะครับในป้ายหาเสียงนั้นแน่นอนท่านคงเข้าใจแล้วว่าต้องเอารูปเอาหมายเลขอะไรขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับรูปผู้เคารพนับถือก็ขึ้นได้นะครับแต่เน้นนะครับว่ารูปบุคคลอื่นที่ขึ้นป้ายหาเสียงผู้ท่านนั้นต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือรีบทำกันไว้เลยนะครับเพราะอะไรครับมีแล้วคนที่ขึ้นป้ายด้วยกันแล้วเกิดทะเลาะกันเมื่อคืนยังผมไลฟ์สดจนมายังเข้ามาถามใน YouTube ผมเลยทำยังไงครับอาจารย์นี่ผมป้ายพิมพ์ด้วยกันแล้วแต่ผมอยากให้เขาออกเขาก็ไม่ยอมมาออกก็มันพิมพ์แล้วใช่ไหมขึ้นป้ายนั่นก็หมายว่าบุคคลทีแรกก็เป็นทีมกันเดียวกันอยู่มาวันหนึ่งอาจจะแตกคอกันอย่างนี้วิธีการแก้ไขทำไงครับก่อนที่ท่านจะเอาป้ายเอารูปภาพบุคคลอื่นน่ะขึ้นพิมพ์โปสเตอร์หรือว่าพิมพ์ป้ายหาเสียงนั้นขอให้ทำเป็นหนังสือยินยอมไว้ก่อนแม้จะเป็นทีมผู้บริหารด้วยกันก็ช่างเถอะถ้ายังไม่ทำไว้อะไรจะเกิดขึ้นครับระหว่างหาเสียงไปเกิดแตกคอกันแตกคอกันก็บอกว่าคนที่ไม่ชอบก็จะบอกว่านี่เอารูปภาพผมมาขึ้นโดยไม่ได้รับความยินยอมพอไปร้องกกต.อย่างนั้นปุ๊บกกต.ก็ต้องมีหนังสือมาถึงผู้สมัครไหนท่านเอาป้ายคนนี้ขึ้นเอารูปคนนี้ขึ้นมีหนังสือยินยอมไหมถ้าระหว่างนี้ยังไม่มีแล้วมาผิดคอแตกคอกันก่อนท่านจะไปขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากเขาได้ไหมมันก็ว่าได้แล้วมันผิดกันแล้วเนาะนั่นไงมันจะเป็นปัญหาตามมาฉะนั้นใครก็แล้วแต่ท่านที่เอารูปภาพขึ้นด้วยนะครับขอให้ทำเป็นหนังสือแล้วก็ท่านก็เก็บไว้เป็นหลักฐานของท่านนั่นแหละไม่ต้องไปแจ้งกกต.จังหวัดเว้นแต่กกต.จังหวัดเขาจะมีหนังสือตรวจสอบมีการร้องเรียนกันนั่นแหละครับวิธีการนะครับอันต่อมานะครับสิ่งที่เป็นพื้นฐานเลยที่ทำไม่ได้นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเอารูปภาพขึ้นบน Facebook หรือทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการทำป้ายหาเสียงหรือการเป็นผู้ช่วยหาเสียงหรือการหาเสียงช่วยสิ่งที่ทำไม่ได้เลยคือจะนำเจ้าหน้าที่ของรัฐข้าราชการเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นนายกอบต.ขนาดนี้สอบต.ขนาดนี้หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสจ.สส.สว.พูดง่ายๆคือข้าราชการการเมืองที่อยู่ในตำแหน่งปัจจุบันนี้มาช่วยหาเสียงไม่ได้ซึ่งมันต่างกันกับกฎหมายสมัยเก่านะครับกฎหมายสมัยเก่านั้นนักการเมืองสามารถมาหาเสียงช่วยได้ถ้าไม่ได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการ
หาเสียงช่วยแต่ทุกวันนี้แยกเด็ดขาดเลยแยกออกจากกันเลยฉะนั้นบุคคลเหล่านี้ท่านจะเอามาช่วยหาเสียงไม่ได้คำว่าช่วยหาเสียงไม่ได้ก็คือขึ้นป้ายไม่ได้ด้วยแล้วข้าราชการเจ้าที่ของรัฐก็โพสต์ช่วยไม่ได้ด้วยมีประเด็นหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดให้ท่านฟังก็คือว่าผู้ช่วยหาเสียงนอกจากจะแจ้งรายชื่อให้กกต.จังหวัดทราบแล้วมีกลุ่มบุคคลหนึ่งที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแจ้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงสามารถหาเสียงได้เลยและไม่ต้องคิดเป็นค่าใช้จ่ายคือสามีภรรยาและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้สมัครดังนั้น3คนนี้ไม่ต้องแจ้งรายชื่อเป็นผู้ช่วยหาเสียงแล้วก็ไม่ต้องคิดเป็นค่าใช้จ่ายไปหาเสียงได้เลยไปหาเสียงช่วยท่านได้เลยนะครับมันก็มีประเด็นว่าเอาเมียเป็นกำนันผัวลงสมัครสท.หรือลูกเป็นข้าราชการอย่างนี้ช่วยหาเสียงได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้นะครับถึงแม้จะเป็นสามีภรรยานอนน้ำกันก็หาเสียงให้กันบ่ได้ด้วยครับบางคนท่านก็ถามมาว่าเอาแล้วผมต้องปฏิบัติตนอย่างไรในเมื่ออะไรภรรยาผมเป็นครูผมเป็นผู้สมัครถ้าจะไม่ให้หาเสียงทำยังไงครับผมต้องปฏิบัติตนอย่างไรก็ถามมาเด้จังสี่ก็ถามมาผมก็เลยบอกว่าก็ใช้ชีวิตนะครับส่วนตัวตามปกติเพียงแต่ว่าอย่าไปหาเสียงช่วยเวลาจะไปตลาดด้วยกันไปจับจ่ายตลาดไปตามชีวิตประจำวันก็ไปได้ไปกินข้าวนอกบ้านด้วยกันก็ไปได้นอนด้วยกันก็ยังได้ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเพียงแต่ว่าอย่ามีพฤติกรรมในการหาเสียงเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ว่าเป็นผู้สมัครต้องแยกถึงขนาดห้องนอนขนาดเดี๋ยวกกต.มาตรวจสอบไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็คือเอาพฤติกรรมว่าอย่าไปหาเสียงช่วยนั่นเองนะครับก็ใช้ชีวิตปกติของครอบครัวความเป็นครอบครัวก็ยังมีอยู่นะครับอันนี้กรณีที่สามีภรรยาและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายสามารถหาเสียงช่วยได้โดยนะครับไม่ต้องแจ้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงแล้วก็ไม่คิดเป็นค่าใช้จ่ายนะครับต่อมานะครับกรณีก็จะไปที่ข้อห้ามทีนี้ที่ผ่านมานะครับคือเป็นการพูดเรื่องวิธีในการหาเสียงต่อไปนี้ก็จะเป็นข้อห้ามคำว่าข้อห้ามนี่คือถ้าฝ่าฝืนมันก็ผิดส่วนจะผิดอย่างไรเดี๋ยวผมจะพูดให้ท่านฟังอีกนะครับคำว่าข้อห้ามนี้ก็จะเขียนไว้ในระเบียบอันนี้เป็นข้อห้ามในระเบียบมันจะมีอีกอันนึงคือข้อห้ามในกฎหมายข้อห้ามในระเบียบคือเขาให้อำนาจกกต.ออกระเบียบเพิ่มเติมจากกฎหมายสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้คือเป็นระเบียบระเบียบการฝ่าฝืนระเบียบนี้ก็จะมีโทษอีกระดับหนึ่งการฝ่าฝืนกฎหมายก็จะมีโทษอีกระดับหนึ่งเดี๋ยวจะชี้ให้ท่านเห็นว่าแต่ละอย่างมันต่างกันยังไงที่ผมจะพูดต่อไปนี้คือระเบียบเขียนไว้ในลักษณะต้องห้ามอันแรกคือห้ามนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องในการหาเสียงอันนี้ชัดเจนไม่ต้องอธิบายท่านคงเข้าใจนะครับอันที่สองครับห้ามแจกจ่ายเอกสารนะครับโดยวิธีการวางหรือโปรยคำว่าเอกสารไม่ว่าจะเป็นแผ่นพับใบปลิวนามบัตรนะครับนามบัตรแนะนำตัวอันนี้อยู่ในความหมายของคำว่าเอกสารเขาห้ามวางหรือโปรยคำว่าวางหรือโปรยยังไงครับเช่นตัวอย่างเช่นวันนี้เดินไปหาเสียงเหนื่อยๆโอ้มือนี่เมื่อยหรอขี่คานยางวะสันก็เลยเอาแผ่นพับเอาไปวางใบซาลาแดงคนผู้โดยสารมาหลายๆผู้ใดอยากได้ก็เย็บเอาโหลดเด้อยังสิลักษณะนี้ได้ไหมครับไม่ได้ถือว่าเป็นการวางไว้การแจกแผ่นพับใบปลิวต้องแจกมือต่อมืออันนี้บางคนก็บอกว่านะครับหัวใสดิขี่ข้านยางมาสั่นเป็นหัวคะแนนเพิ่นกับหายคางแห้งโดนๆจังมาจ่ายให้เฮาแทนที่จะใจมือเป็นต่อมือมาสั่นขึ้นรถบิ๊กอัพขี่เข้าไปในคุมขี่ไปหลังคนนึงอ่ะนั่งอยู่ท้ายโปยผู้ใดอยากได้มาเย็บเอาโหลดเด้อโฆษณาไปพร้อมอย่างนี้ได้มั้ยครับโอ้ไม่ได้ถือว่าเป็นการโปรยบางคนถึงขนาดจ้างพารามอเตอร์ที่บินบนฟ้านะครับเอาละครับวนอยู่เทศบาลเมืองสวงนะครับแล้วก็ใส่แผ่นพับไปปิวโปยไปน้ำตลาดนะครับใครอยากได้ก็มาเอาเด้ออย่างเงี้ยก็ไม่ได้แต่มีประเด็นหนึ่งนะครับท่านดูดีๆนะอันนี้ทำได้นะท่านน่าจะทำนะคือว่าจ้างพารามอเตอร์แล้วก็พิมพ์กระดาษไม่ใช่เอาแผ่นผ้าเนาะแผ่นผ้าบางๆชื่อของท่านหมายเลขของท่าน
ตัวใหญ่ๆเลยเอาภาพด้วยก็ได้แล้วก็ไปผูกใส่พารามอเตอร์แล้วก็บินวนนะครับหาเสียงมีเครื่องขยายเสียงบอกกะโลกอะไรเด้บินอยู่ในเมืองเทศบาลเมืองสวงเนี่ยพี่น้องเอ้ยผมเบอร์หาลอยจานโจยจานยี่โรยเด้อท่านน่ะอย่างนี้ได้ไหมครับได้เพราะว่ากรณีอย่างนี้ไม่ใช่การโปรยไม่ใช่การโปรยใช่ไหมครับแผ่นพับใบปลิวเป็นการหาเสียงทางอากาศซึ่งสามารถกระทำได้ลองดูนะครับลองไปว่าจ้างพารามอเตอร์สร้างสีสันในการหาเสียงนะครับโอ้อันนี้น่าจะดึงคะแนนได้นะผมว่านะอ่ะลองดูนะครับอันต่อมาครับห้ามแจกเอกสารวินิทัศน์นะครับที่ไม่ระบุชื่อผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างวันเดือนปีที่ผลิตจำนวนที่ผลิตดังนั้นนะครับข้อนี้ก็คือว่าเอกสารอะไรต่างๆที่จะใช้ในการหาเสียงแม้กระทั่งแผ่นป้ายหาเสียงนั้นท่านจำไว้เลยนะครับหลักการพื้นฐานคือ 1. ต้องมีข้อความว่าผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างวันเดือนปีที่ผลิตแล้วก็จำนวนที่ผลิตนี่คือกรณีของป้ายหาเสียงหรือว่าแผ่นพับใบปลิวถ้าท่านใดยังไม่มีวิธีแก้ไขนะครับถ้าท่านใดยังไม่มีถ้ายังป้ายหาเสียงนั้นก็สามารถที่จะไปว่าจ้างร้านเขาเนี่ยพิมพ์เป็นสติกเกอร์แล้วเอาไปติดเพิ่มไปดูนะครับว่าป้ายหาเสียงของท่านมีข้อความเหล่านี้ไหมถ้าไม่มีก็ไปแก้ไขให้ถูกต้องซะหรือแผ่นพับใบปลิวท่านใดที่ทำไปแล้วไม่มีก็ตอนนี้ก็หยุดไว้ต้องผลิตข้อความที่มันมีค่อยเอาไปแจกถ้าพิมพ์แล้วทำยังไงท่านจะแก้ไขวิธีไหนอาจจะทำสติกเกอร์ไปติดใหม่หรืออันนี้เอาเก็บไว้แล้วผลิตใหม่ให้มันถูกต้องสุดแท้แต่ท่านเพราะว่านี่คือข้อห้ามถ้าฝ่าฝืนแล้วมันก็จะเป็นข้อห้ามเลยนั้นท่านก็ต้องย้อนคืนไปแล้วกรณีที่ผลิตแล้วแผ่นภาพใบปลิวมันเล็กมันจะไปแก้ไขแล้วมันเยอะมันทำยากท่านก็สมมติว่าท่านไม่เอาไปแจกก็ไม่เป็นไรครับแต่ก็ต้องคิดเป็นค่าใช้จ่ายไปผลิตใหม่ก็สุดแท้แต่ท่านจะผลิตนะครับในกรณีที่แผ่นพับใบปลิวนะครับอันต่อมานะครับผมข้ามไปอันนึงแผ่นป้ายหาเสียงการคำนวณแผ่นป้ายหาเสียงนอกจากท่านจะผลิตได้ไม่เกินจำนวนที่กกต.ท้องถิ่นประกาศกำหนดคือต้องดูที่กกต.ท้องถิ่นประกาศกำหนดคำถามก็มีว่าคิดยังไงสมมุติว่าสธ.เนี่ยเขาให้ผลิตได้ไม่เกิน20แผ่นนายกไม่เกิน40แผ่นเวลาหาเสียงเป็นทีมเนี่ยทำยังไงวิธีการครับเขาการคิดคำนวณง่ายๆครับก็คือเอาส่วนของใครของมันเป็นผู้ว่าจ้างเช่นสมาชิกสามารถจัดพิมพ์ได้ในอัตราของตัวเองเท่าไหร่ครับ20แผ่นก็คือใส่ชื่อตัวเองอ่ะนายกผู้สมัครเบอร์หนึ่งเป็นผู้ว่าจ้างท่านก็สามารถพิมพ์ได้20แผ่นนายขอเบอร์2ก็20งอยคอนายงอก็20คนละ20 20สมมุติว่า6เบอร์ก็6 6 60ก็เป็น120แผ่นนายกอีก40แผ่นต่างคนต่างว่าจ้างแล้วถามต่อมาว่าเอาแล้วรูปภาพที่ขึ้นล่ะรูปภาพที่ขึ้นเกิดเอานายกขึ้นทุกแผ่นสมาชิกก็ขึ้นด้วยกันทุกแผ่นได้มั้ยได้ฉะนั้นคนหนึ่งหรือนายกนี่อาจจะมีรูปตัวเองอยู่เท่าไหร่ครับ120บวก40ก็เป็น160ภาพได้ไหมได้อันนั้นเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายแต่การคิดคำนวณป้ายต้องหลักคือใครเป็นคนว่าจ้างก็ให้ได้ในอัตราของตัวเองคือสัดส่วนของตัวเองคือ20แผ่น20แผ่น20แผ่นนะครับก็จะเท่ากับว่าท่านจะมีรูปเยอะแต่ทางกลับกันถ้าในป้ายชุดนี้20แผ่นปรากฏว่ามีชื่อผู้ว่าจ้างคือเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5เบอร์6แล้วก็นายกเป็น7คนเป็นผู้ว่าจ้างถามว่ากรณีอย่างนี้ได้กี่แผ่นมันก็ได้แค่10หรือ20แผ่นนะได้แค่20แผ่นถ้าอย่างนี้เพราะว่าเป็นการจ้างในสัดส่วนของตัวเองแล้วร่วมกันจ้างดังนั้นขึ้นอยู่กับว่าท่านไปว่าจ้างในลักษณะอย่างไรนะครับเป็นเจ้าของสัดส่วนอย่างไรถ้าเป็นเจ้าของร่วมกันมันก็ได้แค่20แผ่นเองแต่ถ้าต่างคนต่างจ้างท่านก็จะได้รูปภาพเยอะถ้าท่านไทยทำไปแล้วแก้ไขได้ครับไม่ยาก
นะครับอาจจะเอาสติกเกอร์ติดทับใส่ชื่อเราเป็นผู้ว่าจ้างคนเดียวก็จะได้20แผ่นอันนี้สุดแท้แต่นะครับท่านสามารถไปปรับแก้ไขได้ครับอันต่อมานะครับพาหนะห้ามใช้พาหนะในการหาเสียงหันอ่านซ้ำนี่ก็สิโอ้ยแสดงว่ากกต.เพิ่นว่าให้ใส่รถยนต์หาเสียงนี่ให้ย่างเอาว่าสันอ่านให้ครบครับอ่านให้จบห้ามใช้พาหนะต่างๆในการหาเสียงหรือจัดสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงที่ไม่ได้แจ้งรายละเอียดให้ผอ.กกต.จังหวัดทราบโดยใช้แบบฟอร์มตามท้ายระเบียบพูดง่ายๆว่าใช้รถหาเสียงได้จัดเวทีปราศัยหาเสียงได้แต่ต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบนั่นเองนะครับอันต่อมาครับห้ามใช้ถ้อยคำที่รุนแรงหรือปลุกระดมก่อให้เกิดความไม่สงบในพื้นที่อันนี้ท่านระมัดระวังนะครับเวลาท่านโดยเฉพาะเวลาท่านจัดเวทีปราศัยหาเสียงอันนี้ช่วงหลังๆมาก็จะมีการกระทำความผิดในอันนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับทีแรกก็ขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงก็พูดอาจจะตำหนิบุคคลที่เคยอยู่ในตำแหน่งเดิมหรืออาจจะตำหนิบุคคลที่มาสมัครใหม่ในสมัยที่เป็นข้าราชการอย่างนี้อย่างนั้นอาจจะตำหนิติเตือนไปตามทำนองคลองธรรมแต่เวลาพูดไปมันมั่นเลยครับคำบอกมันพลาดไปแล้วก็ล่วงล้ำเข้าไปเป็นการใส่ร้ายด้วยข้อความเป็นเท็จอย่างนี้มันก็จะเข้าข่ายเป็นฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งก็จะโดนใบแดงได้ไปกล่าวหาว่าเขาโอ้ยคนนี้ซื้อเสียงบ้านน่ะที่ผ่านมาชาวบ้านก็บอกว่าได้รับเงินซื้อเสียงอ่ะอ๋อนี่เริ่มแล้วทีแรกอาจจะพูดอาจจะยังไม่ผิดกฎหมายเป็นการโจมตีเบาๆแต่พอล่วงล้ำเข้าไปอีกระยะนึงความพูดชาวบ้านกระโต๊ะมือผมส่วนมันมั่นไปนะไปกล่าวหาเขามันก็จะเป็นการใส่ร้ายทีนี้การที่ไปกล่าวหาว่าเขาซื้อเสียงท่านมีพยานหลักฐานมั้ยล่ะถ้าท่านพิสูจน์ไม่ได้นั่นก็หมายว่าท่านใส่ร้ายด้วยข้อความเป็นเท็จในที่สุดก็จะโดนท่านนั่นแหละจะโดนใบแดงซะเองฉะนั้นเวลาท่านขึ้นเวทีปราศัยนะครับ4ปีข้างหน้าจะทำอะไรให้พี่น้องประชาชนนั่นคือโจรครับไม่ควรจะเบาภาษาบันเฮาคืออย่าไปกันแหนกันแหนใส่กันถ้ากันแหนกันแหนแน่นอนครับคนที่ฝ่ายที่ถูกกันแหนกันแหนก็จะรู้สึกไม่ดีพอรู้สึกไม่ดีต่างคนก็ต่างจะเนี่ยเริ่มแล้วครับมีอะไรเล็กๆน้อยๆก็จะสาร้องเรียนกันอย่างเดียวมันก็ทำให้เกิดไม่เกิดความเรียบร้อยเกิดแตกแยกความสามัคคีฉะนั้นเวลาท่านขึ้นปราศัยหาเสียงทำยังไงก็แล้วแต่4ปีที่เห็นยังให้พี่น้องประชาชนในตำบล นั่นแหละคือโจทย์นะครับคือโจทย์ฝากท่านไว้ถ้าไม่จำเป็นอย่าไปกันแนกกันแหนใส่กันโดยเฉพาะการหาเสียงการเลือกตั้งนั้นการเลือกตั้งไม่ใช่เวทีให้มาโจมตีกันการเลือกตั้งเป็นเวทีให้เสนอนโยบายเพื่อจะพัฒนาพี่น้องประชาชนนะครับนี่คือหลักนะครับอันต่อมาครับห้ามช่วยเหลือเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ให้แก่ผู้ใดตามประเพณีโอ้เนี่ยเป็นต้องบอกว่าเป็นพัฒนาการใหม่ของระเบียบกกต.สมัยเก่านั้นเวลาหาเสียงนะครับการใส่ซองช่วยงานบุญงานบวชงานแต่งงานตามประเพณีถือว่ากระทำได้ไม่เป็นการจูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อลงคะแนนให้กับตนเองเพราะว่าเป็นการทำตามประเพณีแต่ทุกวันนี้ครับกรณีของการใส่ซองถ้าไปหาเสียงแล้วใส่ซองงานบุญงานบวชงานประเพณีนั้นกกต.ห้ามเลยนะฮะอย่างของเราเนี่ยห้ามตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นมาคือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของกฎหมายฉบับนี้เขาให้เลือกตั้งแต่วันที่กกต.ประกาศกำหนดก็คือวันที่1กุมภาพันธ์ดังนั้นถามว่าผู้สมัครไปร่วมงานบุญงานบวชงานเอาเสาลงหลุมได้ป่ะได้ครับไปร่วมงานได้แต่กินฟรีแปลกเนาะแปลกเนาะฉะนั้นต่อไปนี้ครับท่านจะเห็นพัฒนาการการเมืองจะเห็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่เปลี่ยนโฉมหน้าใหม่เปลี่ยนยังไงครับท่านลองดูนะครั้งนี้มันยังดีนะครับที่กกต.ห้ามวันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นมาแต่ถ้าครบวาระสมัยหน้าครับเขาห้ามตั้งแต่180วันไปจนถึงวันครบวาระฉะนั้น180วันก็6เดือนครับกว่าจะครบวาระกว่าจะเลือกตั้งอีก3เดือนนู่นแล้วครับประมาณอย่างน้อยๆ9เดือนสิ่งที่เขาห้ามคือห้ามใส่ซองงานบุญงานบวชงานแต่งงานอย่างนี้ห้ามยาวเลยครับฉะนั้นผู้สมัครต่อไปนี้ครับท่านก็จะกินฟรีตลอดงาน
อันนี้คือพัฒนาการใหม่ที่จะเกิดขึ้นแล้วเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเขาห้ามลักษณะคือการใส่ซองงานบุญงานบวชงานแต่งงานแม้กระทั่งประเพณีต่างๆเนี่ยผู้สมัคร180วันครับสมัยก่อนที่ผ่านมาเวลามีงานบุญงานบุญงานหมู่บ้านต่างๆท่านผู้สมัครก็จะถูกพี่น้องประชาชนมาขออะไรครับขอน้ำแข็งขออะไรต่างๆน้ำแข็งขอซองเพื่อไปสมทบทุนนะครับต่อไปนี้จะเปลี่ยนไปประชาชนถ้าอยากได้ผู้สมัครคนใดมาเป็นตัวแทนของท่านจะไปขออย่างนี้ไม่ได้แล้วท่านต้องเชิญผู้สมัครไปกินฟรีแล้วชาวบ้านต้องเลี้ยงอุ้มชูผู้สมัครถ้าได้อย่างนั้นปุ๊บพอผู้สมัครนะครับสมัยต่อไปนะครับเข้ามาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนแล้วก็จะนึกถึงบุญคุณพี่น้องประชาชนที่ให้กินฟรีมาตลอดแล้วสิ่งที่ท่านทำให้ชาวบ้านคือท่านคุณงามความดีแทนที่ท่านจะคิดสมมตินะครับคิดที่จะเอาคืนในสิ่งที่ใส่ซองไปเหมือนสมัยก่อนท่านไม่คิดแล้วนะความคิดก็จะเปลี่ยนไปโอ้ยกินฟรีกับพี่น้องมาโดนแล้วนะครับนี่ไงวัฒนธรรมจะเปลี่ยนไปค่อยๆทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนถ้าพี่น้องประชาชนมาขอน้ำแข็งท่านก็บอกว่าโอ้ยแต่ว่ายังสีจังสันเนอร์อีพอกกตเพิ่นบ่ให้แจกโยนมาหากกตเลยครับโยนมาเลยนะฮะเราน้อมรับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครั้งนี้เริ่มเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นมาครั้งหน้ารวมถึงสสด้วยนะครับสสเหมือนกันระเบียบกฎหมายทำนองเดียวกันฉะนั้นเวลาท่านจะไปขอน้ำแข็งขอซองสสผู้สมัครสสเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วเขาก็จะไม่กล้าให้นะให้ก็เสี่ยงนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับต่อมาครับกรณีที่ท่านจะเอาชื่อพรรคการเมืองคำขวัญคติพจน์หรือรูปภาพมาขึ้นป้ายก็ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือผมพูดแล้วนะครับแล้วอันสุดท้ายครับข้อ8เนี่ยข้อ8นี้เป็นยาหม้อใหญ่นะครับใช้คำว่าจงใจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้หมายความว่ายังไงครับสิ่งที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นจนถึงขณะนี้คือระเบียบท่อนแรกๆอาจจะเป็นวิธีการแนะนำอันที่หลังคือข้อห้าม8ข้อทำคือฝ่าฝืนแต่ที่ผมพูดมาตอนหน้านั้นเป็นวิธีการคือเป็นข้อแนะนำแต่แนะนำแล้วถ้าไม่ปฏิบัติตามก็จะเข้าข้อ8คือจงใจไม่ปฏิบัติไปตามระเบียบนี้ยังไงเป็นการจงใจยกตัวอย่างเช่นวันนี้กกต.ท้องถิ่นประกาศกำหนดสถานที่ปิดป้ายแล้วปรากฏว่าท่านปิดผิดที่หรือไปปิดบทบังการจราจรกกต.ท้องถิ่นก็เลยบอกว่าอ้าวขยับบ้านนี่เด้อมองหันว่าให้ติดผู้สมัครกระเสยว่าท่านตามนี่ในชื่อว่าเป็นผู้จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้แล้วหรือบางท่านขึ้นป้ายหาเสียงแล้วปรากฏว่าไม่มีข้อความผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างวันนี้มาฟังกกต.จังหวัดพูดแล้วก็ยังไม่ไปแก้ไขนั่นก็ได้ชื่อว่าจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ก็จะเข้าลักษณะต้องห้ามเห็นไหมครับยกตัวอย่างให้ท่านเห็นภาพทีนี้ผิดอะไรทีนี้ถ้าท่านฝ่าฝืนระเบียบการหาเสียงที่ผมกล่าวมาผิดอะไรต้องได้รับโทษอย่างไรความผิดไม่รุนแรงครับนิดเดียวเป็นความผิดระหัวโทษคือจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแค่นั้นเองเป็นคดีอาญาบางท่านพูดแค่นี้เออถ้าสั่งกับบ่ต้องไปเฮ็ดนำกกต.หรอกว่าซั่นภาษาโทษซ้ำนี่ไปศาลเพิ่นก็ปั๊บบ่เกิน 1,000-2,000 กันแล้วว่าซั่นท่านดูดีๆมันจะมีผลถึงอนาคตของท่านในระยะยาวถ้าท่านทำความผิดแค่ลักหัวโทษเพราะอะไรครับสมมติว่าเลือกตั้งครั้งนี้ท่านฝ่าฝืนระเบียบกกต.ก็จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับท่านพอไปแจ้งความก็ใช้เวลาสักเดือน2เดือนหรือ3เดือนศาลก็จะตัดสินระหว่างนี้ท่านเข้าไปในตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีเรียบร้อยแล้วทำหน้าที่อะไรเรียบร้อยแล้วอยู่ไปสัก6เดือนอ่ะ6เดือนศาลตัดสินมาว่าท่านไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการหาเสียงจึงพิพากษาว่ามีความผิดให้ปรับ 3,000 บาทรอลงอาญา
คดีถึงที่สุดอะไรตามมาครับสิ่งที่ตามมาคือถือว่าท่านอยู่ในตำแหน่งโดยขาดคุณสมบัติการที่จะเป็นนายกเทศมนตรีต้องหลุดออกจากตำแหน่งเพราะว่าอะไรครับกฎหมายคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของกฎหมายฉบับนี้ก็คือห้ามบุคคลใดที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามกฎหมายฉบับนี้คือห้ามบ่ให้ผู้ใดมาสมัครกรณีทำความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ปรากฏว่ากฎหมายฉบับนี้ก็คือนั่นแหละครับความผิดเรื่องป้ายหาเสียงเมื่อศาลตัดสินแล้วเท่ากับว่าท่านมีคุณสมบัติเป็นลักษณะต้องห้ามความเป็นนายกเทศมนตรีก็ต้องหลุดออกจากตำแหน่งพอหลุดออกจากตำแหน่งเท่านั้นยังไม่พอกฎหมายในคุณสมบัติของลักษณะต้องห้ามเขายังเขียนว่าแล้วก็ต้องเว้นไม่ให้เป็นผู้สมัครอีก5ปียาวไปอีก5ปี2สมัยครับ2สมัยดังนั้นนะครับดูเหมือนโทษเล็กๆแต่สิ่งที่จะตามท่านมาเนี่ยมันยาวไม่แพ้ใบแดงนะครับอันนี้คือระเบียบวิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงไม่ถึงใบแดงแต่เป็นโทษละหุเป็นความผิดละหุโทษแต่มีผลต่ออนาคตทางการเมืองท่านอย่างน้อยๆยาว5ปีนะครับ2สมัยแล้วก็อาจจะหลุดออกจากตำแหน่งถ้าอยู่ในตำแหน่งขณะนั้นนะครับ